สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับคอลัมน์คิดเขียนคุยซึ่งเขียนโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณนะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับพันสุกที่12เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าสาวไส้ดิจิตอลวอลเล็ตใครได้ใครเสียเนื้อหาใจความคุณรุ่งเรืองเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเรื่องการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทซึ่งยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับ คือรู้แค่ว่ารัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปหาเสียงกับชาวบ้านเขาเอาไว้ก็เหมือนกับสัญญาว่าจะแจกด้วยการขูดเอาเงินงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินปี2567แล้วก็ปี2568แล้วก็ไปเอาเงินของทกศเนี่ยเอามาแจกชาวบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องสุ่มเสียงกับการที่จะต้องเดินเข้าคุกกับเป็นแถวจากการออกพรบงเงินกู้เนี่ยเรื่องนี้มันมีมุมให้ต้องขอบคิดกันเยอะเลยทีเดียวนะครับ เพราะว่าเงินจำนวน5 0 0แสนล้านบาทที่จะเอามาหวานเอามาแจกเหมือนทิ้งโกกระจาดในงานประจำปีลงเจเนี่ยเป็นเงินภาษีของคนไทยทั้งประเทศนะครับไม่ใช่เงินของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นทั้งเจ้าของคอ,อกเพื่อไทยตัวจริงแล้วก็เป็น DNA ของระบบทักษิโนมิกหรือว่าระบบประชานิยมแบบทักษิณที่ร่ำรวยติดอันดับหนึใน10มหาเศรษฐีไทยที่มั่งคั่ง ตามที่นิตยสารฟอบส์ได้จัดอันดับว่าปี2,566เนี่ยทักษินมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่2,100ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยคือประมาณ 70, 7 7 0 0 0ล้านบาทจากการทำธุรกิจการเงินและการลงทุนที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเงินก้อนจำนวน5 0 0 0 0นล้านบาทที่ไปรีดมาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นรายจ่ายประจำนะครับแล้วก็เป็นรายจ่าย สำหรับการลงทุนของรัฐเพื่อนํามาแจกตามนโยบายประชานิยมแบบทักษิณเนี่ยมันไม่ใช่เงินของเศษฐาทวีสินซึ่งเคยเป็นพ่อค้าบ้านจัดสรรบริษัทแสนสิริและเคยเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเอ็กซ์ปริงแคปิตลจำกัดมหาชนหรือเอ็กซ์ปริงซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์เป็นผู้ให้บริการทาาก,การเงินครบวงจรโดยเฉพาะบริการทาาก,การเงินดิจิตัลหรือดิจิตอลฟินนเชียลเซอร์วิสรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย พอเห็นชื่อของ x อ็ก i n รเนี่ยทำให้ต้องร้องเอ๊ะขึ้นมาทันทีเพราะอะไรครับเพราะบริษัทนี้ก่อนที่เศรษฐาทวีสินจะผันตัวเข้ามาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจนกระทั่งได้เป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิดขัดตาทับอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะครับเมื่อปี2564บริษัทแสนสิริที่เศรษฐาทวีสินตอนนั้นเป็นประธานอำนวยการและเป็นกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ ได้มีการขยายธุรกิจจากภาคอสังหาริมทรัพย์สู่ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ด้วยการซื้อหุ้นของบริษัท e x r i n n g c p p t t l l โดยบริษัทแสนสิริเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในสัดส่วน15%จากเงินลงทุนทั้งหมดกว่า2,000ล้านบาทเมื่อค้นข้อมูลต่อไปเนี่ยจะพบว่านายเศรษฐาทวีศินเคยพูดถึงการเข้าไปลงทุนในเ x p ก i n g เอาไว้นะครับเศรษฐาบอกว่าอย่างนี้ แสนสิริเห็นโอกาสและเทรนด์การเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจการเงินดิจิทัลทั้งในประเทศไทยและก็ทั่วโลกจึงได้เข้าไปลงทุนในเ p r i n g บริษัทการเงินครบวงจรที่กำลังจะนำเอาดิจิทัลเทคโนโลยีมาเชื่อมโลกการเงินปัจจุบันและโลกในอนาคตเข้าไว้ด้วยกันซึ่งการรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์รวมถึงธุรกิจด้านการเงินสำหรับดิจิทัลอีโคโนมีหรือว่าดิจิทัลฟินแลนเชียลเซอร์วิสของแสนสิรินี้ จะเพิ่มโอกาสการเติบโตของรายได้จากแหล่งอื่นๆนอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทต,ตลอดจนเพิ่มความแข็งแรงทางการเงินและการดําเนินธุรกิจของแสนสิริที่ดีอยู่แล้วให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนี่คือคำพูดเศรษฐาทวีศิลป์ที่อยู่ในกรุงเทพธุรกิจออนไลน์เมื่อวันที่14เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564นะครับคุณนุ่งเรืองบอกว่าแม้ว่านายเศรษฐา จะเคยเป็นประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริในทางนิตินายจะการโอนหุ้นทั้งหมดของสิริจานวน661ล้านหุ้นให้กับนางสาวชนันดาทวีสินซึ่งเป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะโดยเสนดหาตั้งแต่เดือนมีนาคม2566ไปแล้วก็ตามแต่ว่าในทางพฤิไนนี่นายเศรษฐากับลูกสาวซึ่งยังโสดอยู่นะครับ ทั้งสองคนนี้ยังพักอาศัยอยู่บ้านเดียวกันรถยนต์ส่วนบุคคลของลูกสาวเนี่ยในเศรษฐาก็เอามาใช้อยู่บ่อยๆและยิ่งถ้าจะใช้คำของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรก็ยิ่งจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับ DNA ระหว่างทักษิณกับองค์อิงและระหว่างเศรษฐากับชนานดาที่ไม่สามารถตัดขาดออกจากกันได้ถ้าจะต่อภาพให้เห็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแยกกันไม่ออกเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ย ก็คือการที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมด7มาตรการโดยการโดยอ้างว่าเพื่อสนับสนุสน,นให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยอ้างว่าช่วยกระตุ้นธุร,รกิจอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งไปการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ก้าเมษายนเนี่ยนะครับ หนึ่งในมาตรการนั้นเนี่ยคือเรื่องการหักลดหย่อนภาษีการลดค่าธรรมเนียมทางการปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และก็นิติกรรมสาหรับที่อยู่อาศัยเช่นลดค่าจดทะเบียนโอนจาก2%เ์เหลือ0 0 1ลดค่าจดทะเบียนการจำนองจากเดิมอยู่ที่ร้อยละหนึ่งเหลือร้อยละ0ูเป็นต้นเฉพาะที่จดทะเบียนโอนในคราวเดียวกันเพื่ออะไรครับ เพื่อประโยชน์สำหรับการซื้อขายอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดบ้านแถวอาคารพาณิชย์ที่ดินพร้อมอาคารห้องชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดโดยมีราคาซื้อและก็ราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินในการจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อหนึ่งสัญญาการออกมาตราการของรัฐบาลในครั้งนี้เป็นการเสนอจากกระทรวงการคลังนะครับ กระทรวงการคลังมีนายเศรษฐาทวีสินเป็นรัฐมนตรีว่าการนะครับเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้หรอกครับที่จะไม่ให้คนทั่วไปเนี่ยเขามองว่าน,นี่คือผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งกระทรวงการคลังก็อ้างเหตุผลบอกว่าเนื่องจากเห็นสัญญาณการหดตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์มาตั้งแต่ไตรมาสที่4คือช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2566จนถึงเดือนธันวาคม2566โดยมีบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียม เหลือขายอยู่จำนวนทั้งสิ้น250,000หน่วยด้วยกันและถ้าหากว่าปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวขึ้นมาก็ได้จึงเป็นที่มาของการเสนอมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้ง7มาตรการดังกล่าวมาตรการทั้ง7เนี่ยนะครับยังมีเรื่องเงินเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องโดยผ่านธนาคารซึ่งไม่ต่างไปจากโครงการดิจิตอลบอลเลตที่ใช้ธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทกศ แต่มาตรการน,นี้ใช้ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงรายได้ปานกลางให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองภายใต้โครงการสินเชื่อบ้านแฮปปี้โฮมวงเงินของโครงการรวมทั้งหมดคือ20,000ล้านบาทโครงการดิจิตอลวอลเล็จะต้องเอาเงิน5 0 0แสนล้านบาทซึ่งเป็นเงินสดเนี่ยนะครับไปเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลซะก่อนแล้วก็มาผ่านซูเปอร์แป ก่อนที่จะแจกให้กับประชาชน50ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปถ้าไม่ใช่กลุ่มธุรกิจการเงินที่ให้การบริการแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลได้ประโยชน์แล้วเนี่ยนะครับคำถามคือว่าแล้วใครล่ะครับที่จะได้ประโยชน์เช่นเดียวก,กันกับมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ทั้ง7มาตรการเนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆเนี่ยคือกลุ่มทุนด้านอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละครับสำหรับโครงการแจกเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาท คนที่จะได้ประโยชน์นอกจากกลุ่มธุรกิจการเงินที่ให้บริการในการแลกเปลี่ยนเงินดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันคือทุนใหญ่ที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งอยู่ในเงื่อนไขของโครงการนี้ประชาชนผู้กําเงินดิจิตอลหรือเงินกงเต็กไปซื้อสินค้าจากร้านค้าขนาดเล็กระดับอำเภอมันก็ไม่ต่างไปจากต้นทางของท่อลําเลียงส่งเงินผ่านร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางไปสู่ปลายทางซึ่งก็คือทุนใหญ่ ส่วนรัฐเนี่ยจะได้แค่เศษเงินที่เป็นภาษีจากเงิน5 0 0แสนล้านบาทเท่านั้นเองแหะครับคุณรุงเรืองบอกว่าผมสงสารประเทศไทยนะครับแล้วผมก็รู้สึกสังเวชใจเหลือเกินในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่ผมเนี่ยเห็นคนโกงคนชั่วมันรุมถึงชาติบ้านเมืองไม่รู้จักจบจากสิ้นสทีเนี่ยนะครับ